วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนนะครับรัตนโกสินทร์สมโภชนะครับบวรนิเวศสารยาครับแล้วก็น้องๆคนไหนอยากจะถามคนแรกครับเชิญครับทำไมวัยรุ่นถึงมีความทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องความรักมากกว่าวัยอื่นเมื่อผิดหวังก็จะแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าวัยอื่นนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขว่าทำอย่างไรให้วัยรุ่นรู้จักระงับอารมณ์มากขึ้นค่ะความรักของเราเนี่ยนะครับมันมีตัวแปรเยอะครับน้องๆตัวแปรตั้งแต่สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงหน้าที่การงานสภาพเศรษฐกิจสังคมเยอะไหมที่จะเป็นตัวแปรทำให้ความรักเราคลอนแคลนได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะต้องพยายามมั่นคงมั่นใจตั้งใจเวลาเรามีความรักว่าถ้าความรักอันนั้นเนี่ย เรามีคนสักคนนึงซึ่งรักเราอย่างจริงใจอะไรๆต่างๆแล้วเราจะต้องมั่นใจคนนั้นแทนที่จะไปเขวี้ยหาคนอื่นจริงไหมครับถ้าแบบนี้ก็จะไม่เกิดปัญหานะครับเอาคนต่อไปครับเชิญครับเวลาคนรักต่างวัยจะรักกันนานเพียงใดคะรักต่างวัยนี่หมายความว่าน้องรักคนที่อายุมากกว่าหรือน้องรักเด็กกว่าอ๋อรักคนที่อายุมากกว่าเราค่ะจริงนะครับรุ่นคุณพ่อกับรุ่นเราอะค่ะนี่หมายความว่ารักแบบเป็นคนรักหรือรักแบบแหมชื่นชมยินดีรักแบบรักแบบคนรักค่ะคนรักเลยนี่ลองถามจริงๆอะถ้าเกิดตัวเองจะแต่งงานจะแต่งกับผู้ชายอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเอามากกว่าเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงควรจะแต่งงานกับผู้ชายอายุมากกว่า7ปีเคยได้ยินไหมครับและเคยมีอีกตำรามีคนเขาบอกว่าให้เอาอายุผู้ชายหาร2แล้วบวกด้วย7จะเป็นอายุผู้หญิงนั้นไม่ว่าทำยังไงผู้ชายจะอายุมากกว่าผู้หญิงจริงไหมครับเรารู้ไหมครับอายุไขผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเฉลี่ยใครมากกว่ากันผู้หญิงครับไม่งั้นผู้หญิงจะมีคำพูดว่าแก่ง่ายตายยากเลยครับแต่ผู้ชายแก่ยากตายง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นน้องลองนึกนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยประเทศไทยเนี่ยผู้ชายตายก่อนผู้หญิงเฉลี่ยประมาณ7ปีครับถ้าเกิดสุขภาพดีๆแปลว่าถ้าเกิดน้องแต่งงานกับผู้ชายอายุเท่ากันเนี่ยน้องมีสิทธิ์เป็นม่าย7ปีถ้าน้องแต่งงานกับผู้ชายที่อาวุโสกว่าเป็นไงครับน้องจะเป็นม่ายมากกว่านั้นครับความจริงแล้วรักวัยเดียวกันต่างวัยหรือไม่ต่างวัยมันจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เรา2คนจริงมั้ยครับถ้าเกิดเราคนละวัยกันเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันเราพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันก็ดีมั้ยครับดีครับวัยเดียวกันก็เหมือนกันล่ะครับน้องๆผู้ชายผู้หญิงคิดเหมือนกันมั้ยผู้หญิงเนี่ยเวลาเจอผู้ชายผู้หญิงก็บ่นเป็นชุดความจริงผู้หญิงต้องการคำตอบไหมครับไม่ต้องการต้องการคนรับฟังใช่ไหมครับแต่ผู้ชายแกตัดบททุกทีใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะเขาคิดว่าเราต้องการอะไรครับให้เขาแก้ปัญหานี่คือผู้ชายผู้หญิงถ้าผู้ชายฉลาดฉลาดทำอย่างผมครับนะครับเวลาภรรยาพูดผมก็พยักหน้าครับพูดสักเดี๋ยว5 นาทีใช่ครับพูดไปประมาณสักอีกพักนึงผมก็บอกถูกต้องครับพอถึงพอพูดจบแล้วเธอก็ถามผมว่าตะกี้ฉันพูดว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมพยายามฟังพยักหน้าให้ถูกจังหวะแบบนี้ก็อยู่กันนานไหมครับนานเพราะฉะนั้นเราเข้าใจผู้ชายเราเรียนรู้ผู้หญิงก็จะใช้ได้ไม่ว่าจะต่างวัยหรือไม่ต่างวัยนะครับแต่ต้องจำไว้นะครับถ้ารักผู้อาวุโสกว่าผู้อาวุโสมักจะขี้บ่นจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเอาเองครับคนต่อไปครับความรักเป็นสิ่งที่มาจากสมองแล้วเราสามารถควบคุมได้ไหมคะเขาว่าความรักเป็นอารมณ์หรือเป็นเหตุผลอารมณ์เป็นอารมณ์สมองเรานี่มันเป็นอารมณ์หรือเป็นเหตุผลทั้งสองอย่างเก่งมากสมองซีกไหนเป็นอารมณ์ซีกขวาใช่ไหมครับซีกขวาที่เขาเรียกว่าให้ EQ ซีกซ้ายเป็นโลจิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าความรักมันมีทั้งอารมณ์และมีเหตุผลอยู่ในตัวถูกไหมครับอย่าไปบอกเลยความรักต้องใช้เหตุใช้ผลมันเป็นอารมณ์แต่เราจะทำยังไงถึงจะให้มีเหตุผลด้วยเพราะถ้าเรามีเหตุผลด้วยเหตุผลก็จะควบคุมอารมณ์ได้จริงไหมแต่เราอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลมากนักใช่ไหมครับในเวลาตัดสินใจเนี่ยเราก็จะได้คนรักที่ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขถูกไหมครับเราถึงต้องใช้ EQ นะครับ IQ อย่างเดียวไม่พอเราต้องมี EQ ด้วยนะครับถึงจะดีคนต่อไปครับผู้ชายมองผู้หญิงแบบไหนที่ดูแล้วว่าเป็นคู่ครองที่ดีนะคะถ้าจะอยู่ให้นานๆมันต้องอยู่ด้วยความสบายอกสบายใจเข้าอกเข้าใจใช่ไหมครับเพราะเลือกไว้นะครับน้องๆจำไว้ระหว่างคนที่เราอยู่แล้วสบายใจกับอีกคนหนึ่งซึ่งเรารักมากๆแต่อยู่แล้วไม่สบายใจเลยกลับไปอยู่คนที่สบายใจดีกว่าเยอะเพราะว่าชีวิตเรารักแล้วระแวงแคลงใจกันทะเลาะเบาแวงกันมีความสุขไหมครับที่จริงแล้วเราต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งจริงไหมเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งเข้าใจเราเป็นตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราถูกไหมครับเพราะเวลาถ้าเกิดคุณเจอรักแท้อะไรต่างๆคุณไม่ถามกันแล้วเราคุณรักกันหรือเปล่าคุณถามก็ว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งชีวิตกันเราเป็นอะไรต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่น้องถามแล้วค่อยๆ คิดจำที่ผมพูดไว้ให้ดีๆนะครับค่อยๆ คิดทีละนิดทีละนิดแล้วจะได้บางทีมันคิดยากหน่อยมีไหมครับมีไหมครับ
ไม่มีนะครับถ้าเกิดไม่มีครับคุณผู้ชมครับสังเกตครับวันนี้เราค่อนข้างจะตอบคำถามหวานแหววหน่อยครับนักเรียนโรงเรียนนี้นี่นะครับถามเรื่องที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและนั่นคือไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ